มันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัวฉันยังยืนอยู่ตรงนี้มันคงเป็นความรักที่ทำให้ใจฉันไม่ยอมหยุดเสียทีครับเอกนะครับพิพัฒน์ยิ่งแจ่มสิริวันนี้เป็นเจ้าบ่าวครับสวัสดีค่ะกิฟต์นะคะปัทวันภวคลานนท์ค่ะเป็นเจ้าสาวค่ะแต่ว่าความรักก็ยังคอยฉันทำแบบนี้ที่จะให้เธอจนกว่าเธอจะรับบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมอ๋อผมจะกิฟต์ก็ที่หัวหมากครับคลาสเรียนอินเทนซีฟก็ตั้งแต่ปีหนึ่งอะครับไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พอวันนั้นเขาเปิดประตูเข้ามาก็รู้สึกเฮ้ยผู้หญิงคนนี้น่ารักนะแล้วก็มองคอยมองตามเขาอยู่ใจฉันก็ไม่ยอมเธอรอให้ฉันหยุดหัวใจคงต้องรอให้โลกหยุดหมุนไปก่อนค่ะเห็นเขาเอกเขาก็จะนั่งข้างหน้าแบบตรงกลางห้องเลยดูตั้งใจเรียนอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้สนใจเพราะว่ากิ๊ฟก็นั่งข้างหลังอยู่กับเพื่อนค่ะทุกวันก็คือจะที่ใครนั่งตรงไหนก็นั่งตรงนั้นตลอดจนเรียนจบอะค่ะก็ปิ๊งไหมก็ปิ๊งนะครับเลยรู้สึกว่าเขาจะบอกไงว่าก็คือน่ารักดีแม้ว่าฉันต้องพลาดอะไรมากมายแต่ว่าการรอคอยนี่ก็คุ้มเพราะมีเธอเรียนด้วยกัน1เทอมนะคะแล้วหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปเรียนวิชาที่ตัวเองเลือกก็คือเดินสวนกันทักทายกันปกติแต่ไม่ได้สนิทอะไรกันไม่ได้คุยกันก็มีแบบไปชวนไปเล่นกีฬากันบ้างไปตีแบดซึ่งตอนนั้นเขาทำแบบให้แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกชอบเขาขึ้นมาคือเขาไม่ได้เหมือนมาจีบแบบว่ามาจีบนะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไปดูหนังกินข้าวสองคนไม่มีเราใกล้ชิดจนทำให้เขารู้ตัวเหมือนกับแบบเราก็พยายามตามจีบเขาแบบเนียนๆไปแต่เมื่อเขาแบบรู้ตัวขึ้นมาจริงๆก็เขาก็บอกว่าอยากอยู่คนเดียวมันสบายกว่าก็เลยรู้สึกไม่ได้อยากมีแฟนอะไรเงี้ยก็กลัวจะเสียเพื่อนด้วยก็เลยบอกเขาว่าเป็นเพื่อนกันดีแล้วอะไรเงี้ยดีสิฉันมีเราจะให้ให้ทำไมอ่ะก็แค่อยากจะให้เธอฉันว่ามันไม่เวิร์กอ่ะให้เธอจนกว่าเธอจะรับรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมซึ่งตอนนั้นเราก็รู้สึกเสียใจมากน้อยไหมน้อยไหมก็รู้สึกน้อยไปเลยนะครับอีกกี่ครั้งก็พร้อมหากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมรอให้ฉันหยุดคือเราไม่ได้นึกถึงอะไรถึงเขาเท่าไหร่อะค่ะตอนนั้นก็รู้สึกว่าคือเขาเป็นเพื่อนคนนึงก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะคอยเราหรืออะไรอะค่ะเราก็พยายามทำตัวของเราให้แบบปกติเพื่อที่แบบไม่ให้เขาแบบออกห่างไปจากเราอะไรแบบนี้คืออยากให้เขาแบบทำปกติเหมือนอยู่ในกลุ่มเหมือนเดิมก็สนิทกันไหมก็ยังคุยกันอยู่เป็นช่วงๆอะครับผมมีแฟนช่วงนั้นเขามีแฟนช่วงนั้นเราไม่มีแฟนครับผมบางทีเหมือนนัดเจอกันแล้วเห็นเขามากับแฟนเราก็รู้สึกหน่อยรู้สึกอะไรเหมือนแบบบางทีก็รู้สึกเหมือนไม่อยากจะไปแต่แบบใจมันก็ไปเถอะเพราะอะไรก็คืออยากเจอเขาครับไปออสเตรเลียค่ะเขาก็ไปส่งที่สนามบินก็คือปกติก็มีคุยกันทาง MSN โทรกันบ้างแมสเสจหากันบ้างก็คอยช่วยเหลือเขาให้เป็นที่ปรึกษาให้เขา
ทั้งที่แบบเออเฮ้ยรู้ว่าแบบอาจจะแบบมีเฮ้ยเราเจ็บบ้างเหนื่อยบ้างอะไรแบบนี้ก็พยายามช่วยเขาทำยังไงแบบทำดีให้มากที่สุดคือก็ต้องมีสักวันที่แบบสามารถชนะใจเขาได้ที่ให้เขาสามารถหันมามองผมได้ให้รู้สึกดีกับผมได้ก็ถึงจะเป็นเพื่อนก็ได้ครับผมเป็นถ้าได้เป็นแฟนก็ดีคือช่วงนั้นที่คิดนะครับทำไงก็ได้ทำดีกับเขาให้มากที่สุดอยู่ๆมันก็เหมือนกับคิดได้ขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมคนนี้ถึงเหมือนมีอะไรมาโดนใจว่าทำไมแบบเออทำไมเขาก็ยังอยู่นะหลายปีมาแล้วก็ยังอยู่อย่างเงี้ยไม่ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีปัญหาอะไรก็คือยังอยู่ปรึกษาคือเป็นห่วงเป็นใยเราไม่เปลี่ยนอะค่ะผมก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นเพราะแบบเออเราชอบผู้หญิงคนนี้เราอยากทำดีให้เขาอยากทำดีกับเขาแบบทำให้เขาแฮปปี้ที่สุดอะครับทำไงก็ได้ให้เขามีความสุข